มากกี้แอบเปิดสมุดบัญชีป๊อกความจริงถูกเปิดเผยสามีลั่นเสียใจดราม่าหนักสามีป๊อกทายาทห้างดังทำหน้าเสียใจหนักจนมากกี้ภรรยาลั่นแล้วคุณทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวคนก็ด่าฉันเผยคลิปล่าสุดแอบเปิดสมุดบัญชีป๊อกความจริงถูกเปิดเผยบ็อกกี้ออนเดอะรัน SS4EP4 คลิปนี้พีคมากๆเลยป๊อกภัสสรกรและมากกี้ราศีพาลูกแฝดไปหาคุณหมอตามนัดชั่งน้ำหนักและฉีดวัคซีนพี่เลี้ยงถึงกับอุทานลั่นทำไมเลขตรงเพงหวยออกงวด17มกราคมทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานไปชั่งน้ำหนักวันที่18มกราคมทั้งเลขบนเลขล่างน้ำหนักของน้องมีก้าน้องมีย่าออกตรงๆแฟนหวยอย่างพี่เลี้ยงน้องแฝดเสียดายน่าดูป๊อกมากกี้ช็อกพาลูกหาหมอด่วนมีก้าหูมีปัญหาแม่เห็นแล้วจะร้องไห้ฝันไปเถอะว่าจะปล่อยง่ายๆมากกี้รองเท้าหรูพังเยินใช้มา 8-9 ปีไม่ทิ้งป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20ปีมากกี้เห็นถึงกับร้องไห้ก่อนมาถึงนาทีระทึกขณะหนุ่มป๊อกเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ำมากกี้แอบเปิดดูสมุดบัญชีของสามีเมียแอบบ่นเนื่องจากสามีมาขอซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่1คันปีที่แล้วก็เพิ่งซื้อลัมโบไปซื้อของรองเท้าเสื้อผ้าเยอะมากอยู่ดีๆก็มีของมาส่งงงว่าไปเอาเงินมาจากไหนคอนเสิร์ตก็ไม่มีงานแคนเซิลทุกอย่างกลัวมากเก็บเงินยังไงลูกก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องเข้าโรงเรียนและอีกหลายอย่างขอดูสมุดบัญชีสามีหน่อยมากกี้ตกใจเห็นสมุดบัญชีเป็นปึ้งถึงกับบอกว่าคนอะไรสมุดบัญชีเยอะขนาดนี้ก่อนถึงนาทีระทึกภรรยาเริ่มเปิดสมุดบัญชีสามีออกมาดูทีละเล่มมากกี้ถึงกับอึ้งตาครั้งเจอเงินเก็บในบัญชี60,000เมียถึงกับบอกหายใจไม่ออกเปิดดูสมุดเล่มอื่นๆอีกเมียถึงกับลั่นอยากไปกระชากจากห้องน้ำจริงๆฝากมีไม่เท่าไหร่กระจึงกระจึงนอกนั้นถอนเปิดสมุดอีกเล่มเห็นยอดเงิน 8,700,000 บ่นรัวๆทำรายการมาตั้ง 4-5 ปีมีเงินเก็บอยู่ 87,000 80,000 60,000แสนยังไม่ถึงล้านเลยเปิดสมุดอีกเล่มพร้อมทั้งบอกว่าค่อยยังชั่วเจอยอด 1.4 ล้านก่อนสามีจะออกจากห้องน้ำแอบโวยว่ามาไถอะไรที่รักมากกี้ถามสามีบัญชีแรกเปิดมามี 60,000 บาทจะบ้าหรือเปล่าใช้เงินเยอะนะจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนรถทำรายการมาตั้งนานเก็บเงินได้แค่นี้ได้ยังไงมีเถียงกันเบาๆป๊อกบอกภรรยาแบบนี้ไม่โอเคคุณมายุ่งสมุดบัญชีผมแบบนี้ไม่ได้พื้นที่นี้ต้องห้ามคุณไม่ควรค้นของผมเมียเถียงว่าต้องค้นเพราะซื้อของเยอะมากลูกเริ่มโตแล้วนะจะเข้าโรงเรียนต้องซื้อของเผื่อจะอยากได้ iPad จะทำยังไงรายการถ่ายมา5ปีลูกค้าเยอะแยะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนป๊อกชี้แจงเงินอยู่ที่บริษัทไม่ได้เอามาใส่บัญชีส่วนตัวบัญชี 60,000 ผูกกับบัตรเครดิตไม่เคยใส่บัญชีเกินแสนอยู่แล้วเดี๋ยวหายทำยังไงเมียยังบ่นต่ออย่าให้รู้ใช้เงินหมดพร้อมทั้งบอกสามีให้สัญญาปฏิญาณตนงานนี้ป๊อกฉีกมุมดราม่าหนักเลยบอกว่าเสียใจนะที่มีพูดแบบนี้คิดว่าผมเป็นคนไม่เอาไหนหรือคิดว่าผมไม่รับผิดชอบหาเงินมาใช้หมดหรือโลโลให้หมดเลยผมเสียใจเมียรีบบอกว่ารู้ว่าเป็นคนประหยัดแกฉันก็เสียใจนะเปิดมาเจอ60,000ต้องเห็นใจฉันบ้างแล้วคุณทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวคนก็ด่าฉันไปยุ่งของเขาทำไมป๊อกดึงดราม่าหนักอีกบอกว่าอันดับแรกคุณมารื้อของผมทำไมอันดับที่สอง
ผมเสียใจคุณคิดว่าผมดูแลครอบครัวไม่ได้มากี้ชี้แจงไม่ได้บอกว่าดูแลครอบครัวไม่ได้กลัวใช้เงินเยอะช่วงนี้โควิดเราต้องท่องเอาไว้แล้วมอเตอร์ไซค์ยังไงสรุปเอาไหมก่อนสามีจะยืนยันเสียงเบาๆว่าเอางานนี้ติดตามตอนต่อไปสมุดบัญชีที่เหลือยังเปิดไม่หมด พระอารมณ์ขันของกรมสมเด็จพระเทพทรงติดป้ายขออภัยมือใหม่ที่รถยนต์ส่วนพระองค์วันนี้แสงสปอตไลท์ฉายจับภาพรถยนต์พระที่นั่งของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องเพราะมีผู้ใคร่รู้ว่าพระองค์ท่านมีรถยนต์ส่วนพระองค์กี่คันทรงขับเป็นหมายใครกันหรือคือพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนกรมสมเด็จพระเทพเริ่มทรงหัดขับรถยนต์หลังรับพระราชทานปริญญาเอกสาขาโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนคือกลุ่มพระสหายร่วมรุ่นอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ไม่วายฉงนกันว่าถวายการสอนตำราไหนเพราะทุกวันนี้พระองค์ท่านทรงขับได้ทะมัดทะแมงแค่เดินหน้าไม่สันทัดขับถอยหลังมักหยุดจอดให้มหาดเล็กช่วยถอยบ่อยครั้งทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์หลายคันเป็นรถที่ในหลวงพระราชทานบ้างมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ้างและทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานบางคันแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดที่บ้านอยู่ไกลไม่สะดวกในเรื่องพาหนะเดินทางรถยนต์ส่วนใหญ่มักผลิตจากญี่ปุ่นเป็นต้นนิสสันลิฟแบ็กสีแดงเพลิงเลขทะเบียนดอเด็ก2534ที่ทรงมีพระอารมณ์ขันติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความขออภัยมือใหม่ไว้ตรงกระจกหลังและภายในรถตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยหลายแบบที่ทรงโปรดอีก3คันคือรถยนต์ BMW 318สีแดงเข้มบรอนกับ Honda Civic สีขาวและ Volvo ปี1995รุ่น850 Sportwagon 2500 cc สีขาวเลขทะเบียนอินดอร์เด็ก2540เป็นรถระบบไบฟอนปลอดมลภาวะใช้ได้ทั้งก๊าซและน้ำมันที่วันนิวัฒน์ศรีไกรวินกรรมการบริหารบริษัทสวีเดนมอเตอร์จำกัดมหาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงมีรับสั่งว่าวอลโว่คันนี้นั่งนุ่มดีนั่งได้หลายคันทรงมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องทรงเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดคราวหนึ่งเคยรับสั่งว่าบางครั้งอยากขับซิ่งบ้างแต่ไม่อาจทำได้เพราะขับแต่ระยะสั้นๆภายในบริเวณวังสวนจิตเวลาเสด็จพระราชดำเนินออกนอกเขตพระราชฐานหรือเสด็จต่างจังหวัดไม่เคยได้ขับเลยนอที่มาจากหนังสือใกล้เบื้อเองพระยุคลบาทเย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยลัดดาซุบซิบงดงามยิ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฉายภาพในหลวงพระราชินีจากมุมมองในสายพระเนตรเมื่อวันที่23ตุลาคม63ที่ผ่านมาเพจ Facebook HRS Princess สิริวัณณวารีนาริรัตนราชกัญญาได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่าภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงทักทายและฉายพระรูปร่วมกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดภาพถ่ายในสายพระเนตร